มีความคืบหน้าการค้นหาร่างพลทหารที่ประสบเหตุเรือล่มกลางแม่น้ำน่าน3นายนะคะซึ่งล่าสุดเนี่ยพบร่างผู้สูญหายแล้ว2รายด้วยกันและเจ้าหน้าที่กำลังเร่งค้นหาอีก1รายโดยการพบร่างของพลทหารที่จมน้ำจากเหตุเรือล่มกลางแม่น้ำน่านรายที่2นี้นะคะทางเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งจากพลเมืองดีว่าได้พบศพลอยน้ำอยู่ที่บริเวณสะพานบ้านดู่ใต้บริเวณวัดกู่เซี่ยวตำบลดู่ใต้อำเภอเมืองห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ15กิโลเมตรจากการพิสูจน์เบื้องต้นนะคะพบว่าเป็นร่างของพลทหารที่สูญหายไปตั้งแต่วันที่4กันยายนที่ผ่านมาก่อนจะนำร่างของพลทหารดังกล่าวส่งพิสูจน์อัตลักษณ์ที่โรงพยาบาลน่านทราบชื่อแล้วคือพลทหารณรงค์ชัยอินใสชาวอำเภอทุ่งช้างโดยเย็นวันนี้พลทหารมณฑลทหารบกที่38จะจัดพิธีรดน้ำศพในเวลา15นาฬิกาซึ่งขณะนี้พบร่างของพลทหารที่สูญหายแล้ว2รายรายแรกเนี่ยพบเมื่อวานนี้รายที่สุดรายล่าสุดก็คือเมื่อช่วงเช้าเป็นรายที่2ส่วนอีก1รายนะคะตอนนี้กำลังเร่งค้นหากันอย่างต่อเนื่องค่ะ